4 โมงเย็นนะคะกว่าจะได้ที่จอดอ่ะประมาณ5 โมงครึ่งอ่ะใช้เวลาหาที่จอดประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งนะคะคือรถเยอะมากๆเหมือนมีเทศกาลเปิดเกือบจะทุกอย่างนะคะจนทำให้ตอนนี้กังวลว่าจะเกิด second wave หรือเปล่าหรือว่าคลื่นลูกที่2งงมากเลยเหมือนมีเทศกาลวันหยุดอะไรสักอย่างแต่ว่าไม่มีนะคะแล้วคนน่ะที่มอสมาคือแบบว่าคนเยอะมากมอสพยายามดูป้ายนะคะว่าตอนนี้เขาอนุญาตให้แบบว่านั่งเล่นตามชายหาดหรือว่าอาบแดดได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าหาป้ายไม่เจอนะก่อนหน้านี้เนี่ยนิวพอร์ตบีชอ่ะเคยเปิดแล้วครั้งหนึ่งตอนที่ยอดผู้ติดเชื้อ1 ล้านคนนะคะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมีการประท้วงแล้วก็มีหลายคนไม่เห็นด้วยแต่ว่าวันนี้ค่ะกลับมาเปิดอีกครั้งไม่ใช่ว่ายอดผู้ติดเชื้อน้อยลงนะคะวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อในอเมริกา2,100,000 คนค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกอย่างเปิดหมดรวมถึงท่าเรือตอนนี้ก็เปิดเป็นแบบว่าปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะรู้บอกมอสหน่อยนะคะว่าปลาเมื่อกี้ปลาอะไรเซียนปลาน่าจะรู้นะเนี่ยที่เห็นเขาตั้งโต๊ะหรือว่าอะไรเนี่ยมีแต่คนมาตกปลาทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าท่าเรือเนี้ยเขาใช้คำว่า pier fishing นะคะก็คือแบบว่าเป็นท่าเรือสำหรับตกปลาเลยท่าเรือบันบัวเนี่ยนะคะมีมาตั้งแต่ปี1906อะค่ะประมาณ114 ปีไม่รู้ว่ามอสออกเสียงท่าเรือถูกหรือเปล่านะบันบัว something ก็บนท่าเรือเนี่ยนะคะข้างหน้าจะเป็นร้านอาหารแล้วระหว่างทางเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคนเขาอะออกมาตกปลากันนะคะคือเป็นวันหยุดนะคะที่มอสเห็นเนี่ยจะอุ๊ยมีคนนี้ใส่หน้ากากด้วยอ่ะคือน้อยคนมากที่จะเห็นคือมอสใส่หน้ากากมามอสก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนไม่เข้าพวกนะหรือว่าเขาอาจจะกลัวว่าใส่หน้ากากมาแล้วหน้าจะดำครึ่งหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราลองไปเดินดูข้างในนะคะว่าท่าเรือของนิวพอร์ตบีชเนี่ยมีอะไรบ้างแบบทั้งหมด3 กระถางอ่ะเต็มเลยอ่ะแล้วก็กำลังหั่นพวกเหยื่อนะโยนให้ปลาก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามอสอ่ะเคยมาเห็นแต่คนเขาอ่ะนอนอาบแดดมาทำกิจกรรมบนชายหาดยังไม่รู้ว่าบนท่าเรือเนี่ยคนเขาอ่ะนิยมมาตกปลานะคะที่นี่ส่วนใหญ่อ่ะคนที่ตกปลามอสสังเกตนะคะจะเป็นแบบว่าคนเอเชียนะคะมีขโมยด้วยนะคะวันนี้เห็นไหมนกนางนวลคือบินแบบว่ารอเลยอ่ะถ้าใครมีปลานี่อย่าเผลอนะมอสเดินเข้ามาลึกเรื่อยๆนะคะนอกจากข้างๆเนี่ยจะมีคนยืนตกปลาก็จะมีร้านอาหารนะคะคนเขาก็มานั่งกินกันคือตอนนี้นะคะในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาอ่ะเปิด
ทบจะเกือบทุกอย่างแล้วนะคะอย่างลอสแอนเจลิสเองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นจิมสวนสัตว์นะคะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ก็เปิดแล้วนะคะส่วนกิจกรรมที่คนเยอะๆนะคะเขาก็ยังไม่อนุญาตนะคะสำหรับรัฐแคลิฟอร์เนียก็จะมีพวกไนท์คลับคอนเสิร์ตหรือว่างานเทศกาลต่างๆนะคะรวมถึงดิสนีย์แลนด์ด้วยนะคะแต่ว่าการเปิดตอนนี้ค่ะก็สร้างความกังวลนะคะว่าจะเกิด second wave หรือว่าคลื่นลูกที่2คนน่ะจะติดเชื้ออีกระลอกหนึ่งเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าน่าคิดนะคะจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นสิงโตทะเลหรือว่าแมวน้ำนะคะน่ารักมากเลยอ่ะเห็นไหมคะว่าโอ้โหมีแต่เรือยอชต์แล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะมีคนนั่งเรือเล่นนะคะแล้วก็มีเรือท่องเที่ยวด้วยนะคะที่นี่ไม่น่าเชื่อนะคะแค่เราอ่ะเดินจากท่าเรือนะคะแล้วก็ข้ามมานิดเดียวตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีสวนสนุกด้วยเป็นสวนสนุกแบบว่าเก่าแก่ของแบบทางใต้ของแคลิฟอร์เนียเลยนะคะมีชิงช้าสวรรค์ด้วยนะคะสวนสนุกนี้ประมาณ80กว่าปีแล้วนะคะก็เด็กๆก็จะชอบมากเลยอยากขึ้นชิงช้าสวรรค์น่ะเขาคิดคนละ5เหรียญนะคะเห็นวิวด้วยร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารทุกอย่างคือเปิดปกตินะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่อ่ะก็ไม่มีใครใส่หน้ากากถึงแม้ว่าทางการตอนนี้เขาอ่ะกังวลนะคะว่าพอเปิดเยอะๆเนี่ยจะมีคนอ่ะติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเหมือนทางการเขาพยายามเน้นย้ำนะคะว่าให้ทุกคนอ่ะตอนนี้เว้นระยะห่างแล้วก็ใส่หน้ากากนะคะเมื่อออกมาที่สาธารณะคือชายหาดที่มอสมาเนี่ยเขาก็เรียกว่าที่สาธารณะใช่ไหมแต่ไม่มีใครใส่หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าที่มอสไปมาเนี่ยคืออะไรเนี่ยค่ะเป็นแบบว่าปูนั่งเล่นบนชายหาดนะคะแต่ว่าไปเมื่อกี้เห็นไหมคนเยอะมากแล้วก็คนแออัดมอสก็เลยเลือกที่จะมาเดินเล่นตรงนี้ดีกว่าเนาะไม่ไปละไม่ไปนั่งละมีจักรยานสามล้อด้วยอ
นิวพอร์ตบีชเนี่ยเห็นไหมคะว่าจะมีแต่บ้านคนแบบว่าหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ระหว่างทางเดินเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีแบบว่าพื้นคอนกรีตให้เดินแบบสบายๆนะคะคือเป็นบ้านที่อยู่ติดทะเลที่แบบว่าหรูหราไฮโซมากนะคะแล้วบ้านแต่ละคนเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีเรือของตัวเองจอดอยู่ทางเข้าเขาก็จะกั้นไว้นะคะเป็นแหล่งรวมเรือยอทเลยนะคะน่าจะเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะเพราะว่าตอนที่มอสเดินมาเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยส่วนเรื่องการประท้วงนะคะตอนนี้ก็ยังประท้วงอยู่ค่ะก็จะเป็นแบบว่าด้านในทุกอย่างก็คลี่คลายแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าข้างนอกนะคะเพราะว่านิวเพราะว่านิวพอร์ตบีชเนี่ยก็ห่างจากลอสแอนเจลิสก็ประมาณ40นาทีนะคะตอนนี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจ GDP ในอเมริกาเนี่ยติดลบอยู่ที่ลบ 2% นะคะธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะก็เม็ดเงินเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยหายไปเยอะเลยนะคะหายไปประมาณ50กว่าพันล้านเหรียญสหรัฐเลยนะคะนี่ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงนะคะที่เขาก็อยากจะให้ทุกอย่างกลับมาให้ปกติที่สุดนะคะแต่ก็อย่างว่าค่ะมันก็ยังดูสวนกระแสกับเชื้อโรคนะคะก็สู้กันต่อไปค่ะว่าแต่เนี่ยข้างๆมอสเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องมาหาปลาน้องเป็นนกใช่ไหมหนูเป็นนกใช่ไหมนกอะไรนี่ก็เป็นรถนะคะที่เขาจะมาตรงสะพานข้ามฟากนะคะเพื่อจะข้ามไปเกาะฝั่งโน้นนะคะค่าเข้าเนี่ยเหรียญเท่าไหร่นะมอเตอร์ไซค์อ่ะเหรียญ75ถ้าเป็นรถยนต์อ่ะ2เหรียญ25นะคะเพราะว่าฝั่งโน้นน่ะจะมีเกาะที่คนน่ะอยู่อาศัยกันเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านคนแบบรวยๆทั้งนั้นเลยนะคะโหแถวยาวเหยียดเลยอ่ะแล้วดูดิรถแต่ละคันน่ะคือว่าเป็นชีวิตของคนแคลิฟอร์เนียที่กลับมาแล้วนะคะเอาจริงๆนะมอสก็งงนะไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าทุกคนอ่ะจะกลับมาแบบว่าชีวิตปกติก็ต่อเมื่อยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19น่ะลดลงแต่ปรากฏว่าตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นคนกลับมาใช้ชีวิตกันปกติก็งงนะใครว่าฝรั่งขี้กลัวไม่แล้วสิรู้สึกว่าจะมีแต่เอเชียอย่างมอสเนี่ยที่ใส่หน้ากากเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มนุษย์โลกของเราเนี่ยเจอกับวิกฤตโรคระบาดที่ร้ายแรงคือเมื่อก่อนเนี่ยการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงก็ยากนะคะเรายังผ่านมันมาได้เลยนะคะหมอเชื่อว่ามนุษย์อ่ะมีวิวัฒนาการนะคะมีการปรับตัวครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะก็เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะเอาเป็นว่าเศรษฐกิจก็สำคัญเพราะว่าช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่รอดได้ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตไม่ให้ประมาทให้ดีที่สุดแล้วกันค่ะนี่คือแถวรถที่เขารอข้ามฟากนะคะตอนแรกมอสอะว่าจะข้ามแต่ไม่ไหวเห็นแถวแล้วถอดใจคือว่ามอสอะตั้งใจนะคะว่าจะพาทุกคนอะข้ามไปเกาะฝั่งโน้นนะคะจะได้เห็นอะไรที่แบบว่าเยอะมากขึ้นแล้วก็จะพาทุกคนไปแบบว่าตามแบบว่าอ่าวตามมุมต่างๆนะคะเพราะว่าที่เนี่ยคือแต่ละจุดอ่ะมันจะมีความสวยที่แตกต่างกันออกไปแต่ปรากฏว่าพอมอสแบบเนี่ยจะไปแต่ละที่คือรถติดมากคิดว่าคงมืดก่อนนะคะ